นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยธัมมะจารีกาเยนะวาจายะอุทเจตสาอิเทวนังปสังสันติเปจจะสักเคปโมทติติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยมันเป็นที่พึ่งเคารพสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเซียนเก้าถวายความเคารพพระเถรานุเถระซึ่งภายในวัดนี้มีท่านหลวงพ่อพระครูนิมิตวิสาลคุณผู้มีพรรษาอยู่การกับหลวงพ่ออาจารย์เจ้าวัดอาจารย์พระครูดมบลานุวัตรขอโอกาสคณะสงฆ์เพื่อแสดงธรรมเจริญพรท่านสาธุชนคนผู้ใคร่ต่อบุญกุศลที่นำตนออกจากบ้านมาร่วมงานงานบุญชำระอาจารย์พระครูอุดมท่านจะระดมทุนระดมธรรมอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะไปว่ายังไงเนาะไอ้ที่ไปที่มาเทศเนี่ยก็ไปเห็นอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องนี้นะเดี๋ยวยังไม่พูดแต่ว่าจั่วหัวไว้ก่อนถ้าลืมก็แล้วไปเฒ่าแล้วเมื่อกี้ว่าเฒ่าแล้วเทศบ่มวนออกเทศบ่โดนหมดกำลังใจได้ว่าเฒ่าเนาะสัญญ่องกับที่ไข่แน่บอกแน่มันมักไม่ได้จัดรายการ2วันนะพอดีนั่งคุยกับหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิรนายกเจ้าคณะภาค8พอดีท่านเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมางานตั้งพัดเรียนธรรม3ประโยคที่วัดมัชฌิมวาส12จังหวัดภาค8กับภาค9บ่แม่นให้8 9ได้หอดมอมือมากเราเป่าตัวเลขว่าใดนี่จะสิสื่ออย่างเดียว ท่านมาตั้งมาร่วมงานในฐานะที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมท่านได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชมาตั้งพัดประเรียนแล้วทีนี้ก็เลยว่าถ้าจะนั่งเครื่องกลับไปแล้วพรุ่งนี้นั่งกลับมาอีกจะเสียเวลาท่านก็เลยมาพักที่หนองบัวลำพูเมื่อคืนนี้พอฉันเพลเสร็จท่านก็เดินทางมาทีนี้ก็มานั่งคุยกันตอน3โมงกว่าคุยไปคุยมาก็เลยกราบเรียนถามท่านว่าพระเดชคุณเคยมาที่นี่หรือเปล่าเป็นครั้งแรกว่างั้นทีนี้ท่านก็เห็นบรรยากาศเห็นท้องนาเนาะลมก็พัดเย็นพูดไปพูดมาว่าถ้าขึ้นภูเรือจะไปทางไหนก็เลยพาขึ้นไปชมที่ภูเรือได้ใจเลยทีเนี้ยไปก็เดินใครที่เคยไปที่ป้อมนะที่เราเขาขึ้นไปทีแรกเขาก็จะเอารถรับส่งประมาณถ้าไปกลับก็ประมาณ2กิโลท่านบอกว่าไม่ต้องขึ้นรถเดินไปก็เลยพาเดินชมที่ผาหล่นนะผาหล่นก็เดินขึ้นไปโอ้ท่านชอบบรรยากาศอากาศตอนกลับมาได้ป่ะเนี่ยหนาวมากเลยป่ะเนี่ยโอ้ยหมอกคือยังย่ำหนาวเนี่ยตอนสิลงมากนะเย็นสบาย
ก็เลยเป็นบรรยากาศที่ไปหาที่ไหนไม่ได้อยากได้ต้องมาภูเรือทีนี้พอมานั่งคุยกันก็ส่งท่านเข้าห้องพักก็อาตมาก็ส่งน้ำก็เดินทางมาเนี้ยก็เลยไม่ได้จัดรายการนะไปนั่งคุยกันก็คือตอนรับพระแล้วพอดีวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมแล้ววันเมื่อเรือนี้ก็ประชุมอีกวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งประชุมใหญ่ของภาค8วันที่หนึ่งที่จังหวัดเลยวันที่สองที่หนองบัวลำพูวันที่สามหนองคาย4ประชุมที่บึงกาฬวันที่5ประชุมที่สกลนครที่6ประชุมที่อุดรแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับดูแล้วงานพระเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะอายุมากๆเลยใช้งานบ่อยอาตมาว่าพระบ่ยืนดอก พระบ่ยืนเด้นะดีแล้วมันจะบ่ได้เถ่าเนาะงั้นว่าล่องพ่อเป็นบุญหลายมาโปรดขอน้อยมึงบอกว่ากูสิตายจักเม็ดบ่เออมองเสียให้มันเห็นภาพกันว่าแต่ว่าเอาละทุกคนเนี่ยมันไม่มีเมื่อคืนนอนฟังเปิดแล้วมันลันเนาะโยมอะไรโยมสุจินเนาะที่เพิ่นบรรยายธรรมบรรยายอภิธรรมธรรมาก็นอนฟังปรากฏว่านอนไม่หลับแล้วตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าไหมจนว่าม่านนางอนันยนจนว่าหอดตีสี่หลายคนก็สิว่านอนบ่หลับถ้าไปฟังเทศน์นี่หลับเร็วๆนี่ก็สิมีอยู่นี่เดี๋ยวก็หลับแล้วเอาซะแม่ชีบุพพาแล้วไปขายเนาะตะมาก็บอกว่าพระก็คือกันโยมก็คือกันเพิ่นเฮ็ดคือได้ทีแรกมันนั่งเที่ยงทิ้งลิกนั่งอยู่ต่อหน้านะท่านโดนไปแล้วเที่ยนถึกแดดพอล่งจนว่าหัวจุพื้นโอ้ยจะได้ไปอ่อนปะนั้นเข้าหลบโพดเนาะดีมันน้ำจิ้มบ่หน่อยแต่มันน้ำจิ้มหน่อยก็ขายหน้าป้านไหนเหรอโอ้ยกับบ้านนั้นแนวเป็นสนีไปใส่ก็เป็นสนีแนวอายวะที่ว่าเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าพวกนี้แหละรักษาศาสนาพระก็คือกันพระก็ทำท่าคือเด้เพื่อนน่ะไปที่แรกเพราะตอนโดนเตอร์เพื่อนไม่ออกก็เลยได้เบิ่งตลกนี่นะเป็นสั้นหมดล่ะเป็นอย่างคือเป็นสั้นเอ้าอย่าลืมนะถ้าคิดถึงสภาวธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่เที่ยงนะนั่งยังสิล่ะที่แรกก็เที่ยงอยู่เที่ยงอยู่ต่อไปต่อมาบ่เที่ยงซะแล้วมันก็เลยเป็นแค่นั้นเห็นป่ะแต่ที่พูดเนี่ยคือว่าเนี่ยพวกรักษาศาสนานะพวกหนึ่งก็ทำทางคือเด้บัดเขามาล่อเอาบัดไปซ้ำมั้งสินะบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่นี่มันก็เลยรักษาศาสนาบ่ได้บัดนี้ไปน้ำกันเราบ่เข้าวัดซ้ำได้บัดนี้ไปเลยยากก็เลยบ่เข้าวัดเพราะฉะนั้นก็เลยยากก็ได้สิเฮ็ดได้ก็ได้มู่นี่ละมู่นางรับนี่ละไปฟังเทศก็ได้ไปอย่างอย่าลืมนะวิริยะบารมีเนี่ยต้องทำบ่อยๆนะทำเดียวเนี่ยมันล่มเหลว
ก็เอาไหมนั่นวะเอาไหมเมื่อมันเป็นอย่างเนี้ยจะทำยังไงมันถึงจะทำได้ไปนั่งคุยกับหลวงพ่อบุญมาพระครูนิมิตวิสาลคุณโอ้จะเป็นอย่างหลวงพ่อเดินหนึ่งบล็อกคือเก่านั่นวะเป็นได้ไหนมันยางไปแล้วจะเป็นยังไงหุ่นจักบ่หล่ะมันเป็นยังวะท่านวะเป็นยังหลวงพ่อมันเท่าวะท่านวะแหมเจ็บขนาดเลยเท่าพอนะมันเท่าวะท่านวะไอ้ที่จริงก็ถือกันนะถ้าเกิดมากก็บ่เคยเท่าพอนี่มีมื้อนี้ล่ะเท่าที่สุดแน่นอนเพราะนั้นเวลาเราจะทำเนี่ยจะทำไงมันถึงจะเนี่ยโอ้ยผิดพลาดล้มเหลวนะโยมเคยดูนักมวยไหมนักมวยจะมาดูคลิปเขานะเด็กตัวเล็กๆอ่ะหน้าตาหล่อเหลาทำไมมันไปชกมวยอ่ะมันมีพลังนะมันดูบ่อยมันมีพลังมันอยากจะเป็นเหมือนคนเนี้ยแล้วทีนี้ก็มีเงินมาสนับสนุนบางทีเขาชกเสร็จเขามีลูกเนาะเขาก็อุ้มลูกมาบางคนก็มีแม่เวลาเราชนะเห็นแม่ยิ้มโอ้ยเราสู้เพื่อแม่เห็นลูกก็สู้เพื่อลูกเลยมันเป็นแบบนั้นน่ะนี่คือไอดอลของเขาเขาก็ทำเพื่ออย่างนี้แหละนี่คือจุดเล็กๆแต่ว่ามันสร้างได้คนที่เขามีลูกเขาก็บอกว่าที่พ่ออุตส่าห์ซ้อมดีๆเนี่ยเพื่อจะได้เงินไปทำงานเพื่อจะสร้างรากฐานคือให้ลูกมีทรัพย์พอลูกเขาโตขึ้นก็ว่าพ่อเขาเอาแรงกายแลกมาจากหยาดเหงื่อที่เขาทำอย่างน้อยๆมันก็เป็นแรงใจให้เขาใช่ไหมว่าเขาไม่มีอะไรเขามีเฉพาะแรงกายบางทีชกแล้วมันแพ้ล้มเหลวคนด่าน้ำตานองหน้าทั้งเก็บตัวอีกแต่ก็ยังไม่ยอมเราก็เหมือนกันมาเที่ยวนี่เหงาก็ไม่เป็นไรเนาะถ้ามันล้มเหลวเขาว่าจะเล่นมายั่งมาก็เป็นเง่าซื่อๆนะถ้าเขาบอกจะเจ็บใจนะจะบอกให้ก็มาดูๆมาจนพระคู่สีตายคนน่ะฟังให้มันตายกันนะพระกูซีเนี่ยว่าสันแน่นป่ะผมมีแนวเบาที่เบาเรื่องนี้เลยเอ้าจริงๆขนาดพระพุทธเจ้านับครั้งไม่ถ้วนนะสี่อสงไขยนะบารมีสิบอันเนี่ยวิริยะบารมีก็จำอันหนึ่งใช่ไหมมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเด้เนี่ยท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยถามหน่อยสิแล้วผมมีเวียกว่าจังมานั่งอยู่นี่บ้านเขานอนหมดแล้วถามสิอ่ะแล้วมันจะได้คำตอบมั้ยวะถ้าบ่มีเจตนาเนี่ยบ่มาได้เจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิเนี่ยเจตนานั้นเป็นตัวกรรมเนี่ยกรรมดีกรรมจะดูดเอาตรงเนี้ยแล้วไอ้ที่พระครูท่านบอกว่าบุญชำระเนี่ยแล้วมันชำระที่ตรงไหนฮะเดี๋ยวนี้ที่เขาข่าวเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็เขาทำโรงงานไหมใช่ไหมไอ้ที่เป็นสารเคมีอ่ะว่าจะไปทิ้งที่ไหนคนที่เขาอยู่ใกล้เขาก็เป็นมลภาวะเกิดโรคภัยไข้เจ็บโอ้ยโรคทางเดินหายใจตกอะไรเนี่ยเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษอ่ะแล้วบ้านไหนตอนเนี้ยที่ไม่มีรถขนขยะตำบลไหนบ้างในเขตของจังหวัดเลยของเรานะที่ไม่มีรถขนขยะเลยเมื่อก่อนมันไม่เคยมีเนี่ยบ้านอาตมาอยู่ก็ไม่เคยมีแต่พอวิทยาศาสตร์เข้ามาร้านสะดวกซื้อเข้ามาไม่เอาใส่ใบตองนะแต่ก่อนจะเอาอะไรไปให้กันมีผักกำหนึ่งก็เอาใบตองห่อแล้วก็ตอกมัดเวลาจะกินก็ใบตองทิ้งเอาตอกมัดทิ้งไปอีกไม่นานถูกแดดมันก็ละลายแล้วแต่ทุกวันเนี่ยใส่บาตร3 รูป
อาจจะจัดอาหารไว้สองถุงใส่สองถุงน่ะคือขยะสองชิ้นถ้าใส่20ชิ้นถ้าใส่20อันก็กระดาษไอ้ถุงพลาสติก20อันถ้าไม่ชำระถ้ามีไม่มีระเบียบบ้านเมืองจะเต็มไปด้วยขยะแล้วก็ย่อยสลายยากได้ทีเนี้ยสมัยเมื่อเขามีตลาดใหม่ๆเขาอาจจะดูถูกคนบ้านนอกเขากินเงาะแล้วเขาก็ทิ้งลงข้างรถอ่ะแดงทีนี้คนก็ไปกวาดอันนั้นไม่เป็นปัญหามากนักในความคิดที่อาตมาคิดนะไม่เป็นปัญหามากนักแต่เป็นปัญหามากตอนนี้ก็คือถุงขยะนะถุงพลาสติกที่มันเนี่ยกิน10ชิ้นไปซื้อร้านในสะดวกร้านสะดวกซื้อเนี่ยเอามากินขยะพวกนี้ตกค้างถ้าเจ็บไม่ดีบ้านเมืองก็เป็นราคีเขาบอกว่าทิ้งขยะไม่เป็นที่จะเป็นราคีทั้งเมืองจะเกิดราคีทั้งเมืองน่าตำหนิเนี่ยคือเรื่องชำระนะถ้าเราโดยเฉพาะบ้านเรามีคำขวัญที่เพิ่มขึ้นว่าเป็นเมืองสะอาดนะเป็นเมืองสะอาดเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นที่อยู่ของพระอริยะอย่างเงี้ยถ้าเราชำระโดยเฉพาะที่อาตมาเคยไปเห็นต่างประเทศเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังของเขาจะคัดแยกตั้งแต่ในครัวเรือนเลยมีระเบียบอันนี้เป็นพวกเศษผักเศษอะไรเนี่ยถ้าเทลงตรงนี้เอาไปคือคัดแยกตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วแล้วก็เอาไปเข้าโรงงานได้เลยแต่ของเราเนี่ยผสมเม้นทีเนี้ยเจ็บไม่เป็นที่เมืองใหญ่ๆที่ทิ้งขยะเป็นแหล่งทำมาหากินของคนจนเลยก็ไปค้นเอาขยะที่เขาทิ้งแล้วนั่นไปขายอีกทีนึงไปสร้างกระต๊อบแบ่งโซนกันหากินกับกองขยะอาชีพใหม่นะคนที่เขาเจ็บขยะตามบ้านขายเขาก็เงินเดือน 20,000 นะมาหาขวดหาอะไรขายอย่างเนี้ยอันนี้คือพวกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชำระอันแรกเลยมันจะมีชำระถ้าเราแยกออกจะมี2อันชำระข้างนอกเช่นบ้านเรือนก็อย่างบ้านเราก็ทาสีให้มันสวยหน่อยก็น่าอยู่น่ามองใช่ไหมพวกเนี้ยหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่บางทีใส่แล้วก็ต้องซักให้มันสะอาดสะอ้านถ้าเสื้อผ้าไม่ได้ซักถ้าเสื้อผ้าไม่ได้ซักใส่ไปมันรู้สึกจะเหนอะหนะเหนียวเหนอะหนะแล้วก็กลิ่นรบกวนจมูกก็เดินไปใกล้ใครเขาก็เจ๊นะมันมองดูด้วยความไม่พอใจพออย่างย่างบ่ได้เฮ็ดหยังเขาได้แต่เตะเขาย่างกายเขาแต่เตะเขาเตะใส่เตะดังแม่นบ่อีแม่ด่าลูกคนนึงเฮ้ยบักนี่มันบ่อาบน้ำกุยเปิ้นแห้งว่าซั่นว่าแม่แต่ก่อนมันมีแห้งได้มันบ่แห้งอีมวนน่ะกุยมันเป็นหยังจังกุยกินหมาเน่าเราพอถ้าเฮาใหญ่ขึ้นมาเราไม่เห็นแรงเลยทีเนี้ยปรากฏว่ามีแต่แรงเนี่ยไปอยู่นู่นน่ะไปอยู่อินเดียเราไปเห็นไปอยู่อินเดียทีเนี้ยไปกินซากศพคนบ่น่ะตะกอนอุ้มน้องไปกินนมน้ำแม่เพิ่นไปหน้าเนาะเฮาอยู่บ้านหน้าไกลๆบ้านผ่านได้เห็นหมากินโอ้ยบ่แม่นเห็นหมากินเห็นแห้งกินหมาเน่า นึกว่าหมาเน่ากินแห้งนี่โอ้ผิดสภาพว่าแล้วหลวงพ่อว่าหมาเน่ากินแห้งเว้าหลวงพ่อนี่ก็ได้
เห็นปะเอ้าตอนเราเป็นเด็กเราเคยเห็นอยู่แต่พอต่อมาพูดได้เดี๋ยวนี้พูดได้บ่เห็นกาไปเบิ่งอยู่ในกรุงเทพเลยกาไปหากินในเมืองเด้ห้องอยู่นําวัดมองใดมีต้นไม้ก็กาอยู่พุ่นแล้วอยู่บ้านนอกบ่เคยเห็นซั่นกาห้องก็บ่ดีใจได้บัดนี้มึงอีตายอ่ะมันมาเอิ้นเอามึงอ่ะมานะห้าว้าวพุ่นได้ชัดบ้านนี้เมื่อนั้นเขาทําบุญเนาะบังจังหนึ่งพระก็บ่มีศักยภาพอยู่บ้านมาอยู่บ้านเขาก็บ่ทําบุญจักเทื่อปลาโกดนกเข้าเข้าเฮียนเท่านั้นแล้วได้ทําบุญเลยพระได้กินย้อนนกเข้าพระบ่มีความสามารถเทศให้เขาเหลื่อมใสได้กินฮอดนกเข้าโอ้ยได้กินย้อนนกเข้านกเข้าว่าเขาเฮียนเขาก็สิบ่เฮ็ดบุญนั่นอันหลวงพ่อพยอมเพิ่นวางได้อ่ะโอ้ยกูเนี่ยมันหมดค่าเลยสู้คางคกไม่ได้คางคกขึ้นบ้านเขาทำบุญเลยเป็นนั่นวะย่านเนี่ยว่าคือสะเดาะเคาะที่เว้าเรื่องหยังว่าพยอมฟังก็นี่แหละไอ้ที่มันเป็นมลภาวะแต่อันนั้นเป็นของภายนอกเด้สันสมมติว่านึงท่านเฮาอยู่แล้วเฮาก็ตายจากบ้านเฮาไปมันก็อยู่ธรรมดาล่ะอาตมาสังเกตนะเราออกจากบ้านมาตั้งแต่2529เนาะแล้วกลับไปสภาพอันนั้นก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะบ้านที่เราเกิดก็มันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยแต่พัฒนาก็มีถนนน่ะแหละที่เป็นคอนกรีตบ้างนอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมคนก็กินเหล้าก็กินเหล้าเหมือนเดิมถ้าอย่างเนี้ยคือขยะสังคมแล้วขยะชีวิตด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นที่อาตมาจั่วหัวเอาไว้ว่าจะพูดเรื่องการเทศอ่ะว่าทำไมต้องมีเทศเพราะเราไม่เข้าใจใช่ไหมเวลาเราฟังเรื่องเช่นถ้าจะพูดเรื่องความดีก็ต้องไปดูวิมานนะวิมานวัตถุก็คือเรื่องไปเกิดเป็นเทวดานี่แหละกับเปรตวัตถุอันนี้เรื่องความชั่วนะให้ไปดูเรื่องนี้หรือเรียกว่าทําบุญอุทิศไปดูเรื่องเปรตถ้าจะดูเรื่องบุญกุศลก็ให้ไปดูที่มันมีตัวละครแสดงอ่ะแล้วก็ไปดูชาดกก็จะเห็นเรื่องพวกนี้ชัดเจนนะที่อาตมาว่าทำไมถึงที่พระครูจัดทำบุญชำฮะเนี่ยแล้วก็ระดมทุนระดมธรรมทำไมถึงต้องฟังเทศหลายคนพูดเลยนะโอ้ยขน้อยนั่นคล้องฟีบมักตะสองพระปากับฟังเทศพนาอยากนั่งใกล้ๆฟ้ามือใส่หลังได้หรือวะฉันยังหาบอกสวดสิเทศได้เอาใส่เวลาเป็น20ปีได้จังเทศได้ว่าแม่นอยู่ดีๆสิว่าเทศได้บ่มักตะซองเป่ากับอันฟังเทศพะนะมันมีแต่ปากสื่อๆตัวใหญ่อันนี้คิดว่าเบาได้เบาเอาไปเนาะแล้วมันดียังไงอันย้อนเฮาเด้ย้อนเฮาเป็นยังเที่ยมันไปสะท้อนกับเรื่องเทวดาเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจังมาเว้าสาระเอ้าหมาก็บ่พ่อหมาเด้อบ่พอใจเฮาวะโอ้ยโอ้ยเมื่อนั้นไปเทศอยู่วัดไออาจารย์พระครูบรรพตเนาะทำพาใหญ่กับแจกกับซอยได้ก็ได้แม่นแล้วอยู่ว่ากูขี้ลายปานนั้นบ่จนว่าให้กับแจกมาซอยนี่ว่าคิดว่าทีนี้ไออาตมาไปเจอเนาะไปเจอ
มันมีเรื่องหนึ่งว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านมีฤทธิ์นะจะเหาะไปเที่ยวบนเทวโลกก็ได้จะไปนรกก็ได้เพราะมีฤทธิ์ไปมันเหมือนกับเราเนี่ยคนมีกำลังเหยียดแขนออกคู่เข้าเนี่ยนี่คือฤทธิ์นะท่านย่ำบ่มีฤทธิ์ได้ป่ะนะภาษาไทยเลยว่าไหนเช่นซอยานะมากเลยวันนี้อันนี้เพิ่นบอกว่าผู้มีฤทธิ์อ่ะเหมือนกับยืดมือออกไปแล้วหดมือเข้าคู่มือเข้ามาเป็นแบบเนี้ยฤทธิ์ปุ๊บเดียวไปเหมือนทีนี้ก็ไปเห็นนางฟ้าคนหนึ่งปรากฏว่าประกายปัสสละวิมานนะว่ามีแสงเป็นลำแสงออกทีนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะไปเห็นนางฟ้าคนนี้ก็เลยบอกว่าเอ๊ะคนนี้มันทำไมมันมีแสงเกินกว่าเขาก็เลยไปถามว่าเมื่อก่อนเทพพระธิดาท่านทำบุญอะไรมาถึงเป็นผู้มีแสงสว่างงดงามแท้ทีนี้นางเทพพระธิดาได้ฟังก็เลยกราบเรียนให้พระเถระพระมหาโมคคัลลานะได้ทราบว่าพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้าไปบิณฑบาตนะดิฉันเนี่ยได้ถวายพวงมาลัยดอกมะลิกับน้ำตาลอันอร่อยน้ำตาลสดอันอร่อยนะแต่ว่าดิฉันยังมีความเดือดร้อนผิดพลาดเป็นทุกข์นะทีแรกท่านบอกว่าบินดายะเตจลันตัสสะมาลังผานิตันจะอัทสังพันเตภาษาบาลีว่าอย่างนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันไอเมื่อท่านเที่ยวบินทบาทดิฉันได้ถวายพวงมาลัยดอกมะลิและน้ำตาลสดอันอร่อยนะอนุโพมิเทวะโลกัสมิงดิฉันจึงได้เสวยผลแห่งการกระทำอันนั้นในเทวโลกแต่ยังบอกไปอีกนะดิฉันมีความเดือดร้อนผิดพลาดเป็นทุกข์อยู่สาหังธรรมังอัตโสสิสุเทสิตังเทวะธรรมราเชนะแปลว่ายังมีความผิดพลาดยังมีความเดือดร้อนในภายหลังและผิดพลาดเป็นทุกข์เพราะไม่ได้ฟังธรรมเทศนาอันพระธรรมราชาที่แสดงไว้ดีแล้วทำไมถึงเดือดร้อนขนาดนั้นก็บอกว่าเทวดาองค์อื่นที่เขาได้ฟังเทศฟังธรรมเขาได้ปฏิบัติตามที่พระบรมศาสดาแสดงให้ฟังแล้วเขาได้ปฏิบัติตามปรากฏว่าเขามีรัศมียิ่งกว่าดิฉันอีกพระคุณเจ้าเพราะฉะนั้นฉันจึงเดือดร้อนน่ะไอ้ที่พระคุณเจ้าเห็นเนี่ยมันเป็นเพียงนิดหน่อยอย่างเงี้ยนี่คือสาระที่ว่าทำไมต้องมาฟังเทศฟังธรรมเพราะหลายคนบางทีก็หลงบุญเด้หลงบุญก็คือเวลาจะทำบุญน่ะไม่คิดถี่ถ้วนไม่รู้ว่าคือหลักๆเนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่ที่เราทำอย่างเดียวนะมันก็อยู่ที่คนรับด้วยเพราะนั้นเมื่อคนทำน้อยแต่มันได้มากนะแต่คนทำมากมันได้น้อยอ่ะหรือแม้แต่นางพัฒากับนางสุพัฒาสองคนเป็นพี่สาวได้ผัวคนเดียวกันน่ะแล้วน้องสาวไปเกิดชั้นนิมมานรดีส่วนพี่สาวมาเกิดชั้นต่ำกว่าแล้วก็วันหนึ่งก็มาถามแล้วทีนี้น้องสาวก็มาเล่าให้ฟังว่าเอ้าก็ฉันเนี่ยเป็นคนสอนเธอให้ทำบุญน่ะแล้วทำไมเธอทำนิดเดียวถึงไปเกิดที่ชั้นนิมมานรีฉันก็ทำมากกว่าเธอทำไมฉันมาเกิดต่ำกว่าเธอน้องสาวก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่ดิฉันไปเกิดสูงกว่าพี่เนี่ยถึงฉันต่ำน้อยแต่ว่าได้มากก็คือทำสังฆทานมี
พระเถระมหากัจจายนะบอกท่านแนะนำให้ทำอย่างเนี้ยเพราะนั่นจะเข้าใจอ่ะบางทีเราได้ฟังพระเทศก็บอกว่าถวายสังฆทานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงไม่ใช่ง่ายนะสังฆทานนะทำยากอยู่นะถ้ายิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ในทักษิณาวิพังคสูตรถ้าเป็นชั้นยอดเลยก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีสงฆ์สาวกมีภิกษุณีเป็นลำดับไปถ้าได้อย่างนั้นน่ะถ้าเป็นสงฆ์สาวกถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ยิ่งดีแต่ถามว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติเราถึงจะเจอแบบนั้นได้ยากไหมต่อให้บ่ต้องเอาหลายเอาแชร์เงินเต็มศาลาเนี่ยตั้งแต่พื้นจดหลังคาเต็มเนี่ยเราจะไปหาคนมารับแบบนั้นน่ะสิได้บ่มันมีเงิน10รถ10ล้อเต็มอัดเลยก็หาบ่ได้ได้คนสิมารับเพิ่นเราที่จะไปเกิดอย่างนั้นก็เกิดไม่ได้ใช่มั้ยเนี่ยคือมันทํายากอ่ะแล้วทําไงเราถึงจะไปเกิดว่า1พระพุทธเจ้าเกิดแล้วเราก็เกิดแล้ว2ให้พระองค์ได้แสดงธรรมแล้วเรานั่งใกล้พระองค์แล้วเราได้ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเฮาบ่ทันได้เด้ที่เกิดตายอีก8ชาติเฮาสิพ้อบ่ปู่แต่เดี๋ยวนี้เฮามันอยากได้บุญซื่อๆเด้อยากได้บุญสิรักษาสถานะความเป็นคนเอาไว้เห็นบ่ถามนะซั่นเกิดน่ะอย่าเกิดคือเก่าอยู่บ่อย่าเกิดคือเก่าเถาะเนาะเกิดให้มันงามกว่าเก่าให้มันรวยกว่าเก่าให้มันเจ๋งกว่าเก่าสิไปเจอคือเก่าส่วนว่าอันนั้นมันบ่เข้าใจนะอาตมาบ่เอาหยังหลายดอกแค่ให้เกิดเป็นคนดีก็เก่าฉลาดก็เก่าก็พอแล้วสิตายก็ซ้ำมันเถาะบ่แต่มันฉลาดด้วยซั่นโอ้เป็นไผแล้วเนี่ยถามแล้วใช่ไหมลูกเขาเขาก็อยากอายเยอะได้ไหมเนาะสิบผ้ามันไปผลแล้วมันอยากอายอย่างเขาถามลูกไพ่แล้วเนี่ยวันนี้โอ้ยแอนวะเออมีลูกไส้รอลูกไพ่คือเป็นตะฮักแท้นี่รู้ป่ะอันนี้ไปว่าได้แล้วบ่เป็นนั่นนี่คือเรื่องการฟังเทศนะทีนี้มันเป็นยังไงอ่ะสาเหตุที่นางเทพพธิดาเนี่ยเพิ่นเดือดร้อนน่ะเพิ่นว่าหยังเพิ่นไปอธิบายไว้เด้อันนั้นเป็นคาถาบ่เว้าสั้นๆแต่ว่าในอธิบายเพิ่นบอกว่าถวายแล้วบัดเพิ่นเว้าจังซี่เด้โอ้ยขอหน่อยจะแม่นเฝ้าสิไปให้อันพุ่นละอันมื้อรุ่นจังสิมาฟังเทศน้ําหลวงพ่อดอกบัดซั่นฮอดบ่ทันแม่นฮอดมื้อรุ่นซ้ําเฮ็ดบุญแล้วเตยหลายนู่นตายเลยเออบ่ทันได้ฟังเทศซ้ําตายจ้อยบัดนี้ไปเกิดบัดนี้ก็เลยเดือดร้อนได้น่ะดีไปพ้อพระโมคคัลลานะยังได้เว้าให้ฟังอยู่เพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าให้ไปอนุเคราะห์ในเด้อเพิ่นบอกขน้อยกราบเรียนให้ไปสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ในเด้อขน้อยสงเคราะห์ด้วยธรรมนี่แหละอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าพระองค์ออกบวชนี่ไม่มีอะไรนะแต่มีธรรมให้พระสารีบุตรมีเงิน80โกฏนะแม่มีลูก7คนน่ะน้อง6คนเนี่ยเอาออกบวชหมดเป็นพระอรหันต์ไม่มีอะไรทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้แม่แต่ไปประกาศธรรมเอาธรรมไปแจกจ่ายคนปฏิบัติตามธรรมได้ขึ้นสวรรค์ตั้งเยอะเงินซื้อไม่ได้นะจะบอกให้เออเพราะฉะนั้นเวลาเราจะชำระไอ้ที่เราว่าสะเดาะเคาะสะเดาะเคาะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะสะเดาะแล้วมันหายได้จะเอาน้ำมนต์มาลดมันก็ไม่หายหรอกมันอาจจะดีเนาะนิดหน่อยว่า
โอ้ยขน้อยเนี่ยฟันบ่ดีได้ไปอาบมันน้ำมนต์หลวงพ่อก็ไข่แน่บ่ฟันได้เว้าน้ำเขาอยู่แต่มันสิเศร้าบ่ล่ะถ้ามันเศร้าง่ายมันกูฮดปักแปดคู่พุ่นแล้วแม่นบ่เออแต่ทีเนี้ยมันจะทำยังไงอ่ะมันอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจนะพระพุทธเจ้าบอกว่ามหันตตโลกลิกะโหนะตะโตมหันตตโลกลิกะโหอะยังพาโลคนพาลเคาะที่ใหญ่ยิ่งกว่าเคาะนั้นคือกายะกายังทุจริตวาประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตคันตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเห็นป่ะเนี่ยคือขยะในชีวิตถ้าเฮาเฮ็ดอันนี้ได้เฮาเฮ็ดจังซี่ได้ยิ่งไปอ่านในพระสูตรเรื่องชานุสโสนิพพานว่าข้าพระองค์เป็นคนไทยบ้านเป็นคนชาวบ้านทำบุญอุทิศให้คนที่ล่วงลับไปแล้วจะได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกสองคำฐานะอาฐานะแต่มันจังเฮากับห้องเลยเหรอโอ้ยขน้อยเจอหลายบ่เข้าใจหลวงพ่อเทศให้ฟังแกงๆแน่กันสิว่าสินี่พระพุทธเจ้าบอกสิเพราะหยังเพราะเขาบ่ได้เหลื่อมใสพระพุทธศาสนาเด้บ่ได้เหลื่อมใสพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยเว้าจังซั่นบาดนี่มันสงสัยที่ฐานะอฐานะมันคือยังไงเออขอพระองค์ได้แจกแจงให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์มันเจอหลายว่าสิว่า เออก็เลยแจกแจงให้ฟังว่าคนที่เกิดมาทำปานาติบาตทินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทดื่มสุราและเมรัยตายไปแล้วเขาไปเกิดในนรกทำให้ก็ไม่ได้นี้เรียกว่าอะฐานะนะทำปานาติบาตทินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทดื่มสุราและมีอะไรเบาบางหน่อยมาเกิดเป็นเดรัจฉานอันนี้ก็อะฐานะรับไม่ได้เช่นกันเพราะเดรัจฉานก็มีอาหารของเขาบางคนบางพวกอย่างสุนัขก็มีอาหารแบบเรานี่แหละมีข้าวมีอะไรกินใช่ไหมอันนี้เรื่องความชั่วแล้วเรื่องความดีที่เนี่ยเรื่องความดีเขาเว้นจากปานาติบาตอธินาทานกามิสุมิจฉาจารมุสาวาทเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยไปเกิดในสวรรค์เออบุญที่เราทำให้ก็ไม่ได้แล้วเบาลงมาหน่อยเขาเว้นจากปานาติบาตนะไม่ทำปานาติบาตไม่ทำอธินาทานไม่ทำกาเมสุมิจฉาจารไม่มุสาวาทไม่ดื่มสุราและเมรัยอยู่พอประมาณเนี่ยเขาก็มาเกิดเป็นคนใช่ไหมอันนั้นก็เป็นอฐานะเพราะคนไม่ต้องรับส่วนบุญจากใครหาอยู่หากินเองเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอฐานะแล้วฐานะคือยังไงฐานะที่จะได้คือต้องไปเกิดเป็นเปรตจะรอส่วนบุญถ้ายิ่งตรงเนี้ยแล้วท่านก็บอกว่าแจกแจงนะพวกที่ทำบุญทีเนี้ยทำไมมันไปเกิดเป็นเดรัจฉานอ่ะทีเนี้ยบอกว่าทำบุญเยอะหมดเงินเป็นแสนแสนแต่ทำบุญตัวเองไม่มีศีลบุญที่ส่งผลน่ะมีสองผลของมันมีสองส่วนผลอันแรกคือผลในการท่านเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอย่างราชาศัพท์เนี่ยเขาเรียกว่าชนกชนนีใช่ไหมชนกแปลว่าพ่อชนนีแปลว่าแม่แปลตามตัวแปลว่าผู้ให้เกิดทีนี้ท่านก็เลยเรียกว่าชนกกรรมชนกกรรมก็ส่งให้เกิดตัวส่งให้เกิดเช่นปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยอย่างโยมเป็นคนตั้งท้องเนี่ยรู้ไหมว่าไอคนที่เขามาปฏิสนธิในครรภ์ของเราเนี่ยเราได้เชิญเขามาไหมก่อนจะมาก่อนจะมีลูกอ่ะเคยฝันไหม
ฝันนิมิตดีหรือเปล่าบางคนฝันว่าได้ทองพอเกิดพอเด็กคนนี้มาอยู่ในท้องปรากฏว่าคนโชคดีทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยสบายใจใช่ไหมอันนี้คือคนดีมามันโมเมนต์คือสู้โศกได้นะแม่ตั้งท้องแพ้ท้องอยากกินลาบสร้างให้ผัวไปลาบสร้างสร้างเหยียบตายซ้ำ ออกมาแม่ตายป่าไปยุ่น้ำป่าป่าก็ตายไปยุ่น้ำผู้ใดผู้ใดก็ตายสุดท้ายใหญ่มากไปหาขอกินเห็นปะสุดท้ายอยากหลายกินจนท้องแตกตายเนี่ยคนบุญหน่อยเป็นนั่นปานนั้นยังจะไปบูชาหลวงพ่อสู่โชคเจ้าไปยังเนี่ยบ่ได้คิดยังเขาบอกยังเสียงวัดนี่นะเนี่ยมันบ่ได้ฟังเทศน์เป็นนั่นน่ะเด้ก็เลยเสียเงินโดยใช่เหตุแม่นเอาสู้โศกไปหอดเฮียนหอดหาองค์ก็คือเก่าตัวแม่นบ่ว่าจังได๋เนี่ยมันบ่ได้ฟังเทศมันบ่ใส่หัวเขาหลอกอีหยังก็เสียหมดอย่าลืมนะพระหลอกก็มีเด้พระเอ้ายังที่ว่าแต่มาว่าอยู่บ่แม่นพระหลอกนี่ละอาตมาไปโรงพยาบาลกับตัวคือกันไปบอกความจริงบ่ได้ต้องตัวจังไดเอ้ามันอยากให้ตัวกับตัวโลดแล้วเนาะโอ้ยหลวงพ่อนอนอยู่โรงพยาบาลก็ฟันบ่ดีหลวงพ่อมีไฟผู้แค้นบ่นะบ่ไปแต่เล่นต้นเล่นตนห่วยก็ซ้ำฝ่ายผู้แค้นก็สิอึดอยู่บ่วะก็ที่พ่อหาได้อยู่ดอกว่านั้นหลวงพ่อผู้เค้นหายแน่ว่านั้นเฮาก็ใส่รถแล้วเนาะหายทุกข์หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายเสียดจันไรโอ้ยสาธุให้คือเป็นหลวงพ่อว่าแม่ๆว่านั้นเตียงนี่ได้ยินน่ะโอ้ยไปพูดให้ลูกเขาน้อยในหลวงพ่อนั่นเฮาก็ตัวอีกแล้วจะไปบอกว่าบ่คือดอกมือตายมืออื่นล่ะบ่ได้ขนาดเขาไปเยี่ยมกันเขาก็เว้าคือกันได้บ่น่ะไปก็ไปถามเป็นจังได๋ล่ะป่วยอ่ะโอ้ยกินข้าวก็บ่แซ่บนอนหลับนอนก็บ่หลับกินแต่เลี้ยงต้นแล้วตนบัดนี้ถามแล้วได้บ่น่ะก็คุยกันอยู่โดนเติบกินข้าวไล่ๆเดี๋ยวก็ได้เมียบ้านหาวพ่นน่ะพ่นตัวกันพูนพ่นไปเว้าพื้นอยู่เฮียนพ่นน่ะเป็นจะได้รับไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนป่วยอ่ะพ่นน่ะไปเว้าความจริงเด้โอ้ยบ่มาทางเฮาแนวพ่นน่ะเห็นบ่ท่านพาไปบอกว่าโอ้ยบ่รอดดอกเนี่ยบ่ได้แม่นอยู่บ่ก็หาวิธีเฮ็ดไปแต่เขาอยากให้ตัวเลยก็ตัวนั่นตัวแม่นบ่โอ้ยสมันว่าเป็นสมันเป็นคือพาเว้ามันสิมีโรงพยาบาลติเนาะกูก็ไปแม่มันถูกลงแล้วหายทุกข์หายโศกหมอก็บ่ต้องไปเรียนแล้วบัดเนี่ยพาเฮ็ดให้เซาหมดแล้วแม่นบ่อันนั้นเว้าซื่อๆเว้าให้กำลังใจกันแต่ก็บ่แม่นตัวดอกแต่ว่าต้องให้ฮู้จักเด้ต้องให้ฮู้จักเมื่อฮู้จักแล้วเฮาก็สิเฮ็ดถูกนะทีนี้สุดท้ายเด้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเอาละอย่างเราเนี่ยยังไงถ้าใครไปได้สาธุอนุโมทนาให้แขนหางนำในเด้อท่านผู้ใดท่านผู้ใดไปได้วะเนาะเฮานี่ไปบ่ได้ดอกแช่ได้เกิดเป็นคนนี่ก็ดีแล้วเพราะหยังพอโลภะโทสะโมหะเกิดยามใดข่มหัวเฮาลงเลยบ่ให้เฮาหัวเพิ่นบอกในอรรถกถาเพิ่นว่าไม่ให้ยกหัวขึ้นจากอบายถ้าทำชั่วแล้วน่ะต้องไปอบายอย่างต่ำที่สุดเนี่ยเป็นเดรัจฉานอ
เดรัจฉานไม่มีคุณธรรมนะจะบอกให้ไอ้ที่พูดว่าไอ้ในที่ท่านเจรนายไว้น่ะว่าทําบุญแต่มันไม่มีศีลทีเนี้ยมันจะมี2ส่วนส่วนตัวร้ายที่สุดก็คือส่งให้เกิดในปฏิสนธิอย่างเช่นสัตว์ที่มันเป็นสัตว์เช่นช้างม้าวัวสุนัขที่เป็นของพระราชาของเศรษฐีเนี่ยตัวไหนไปเบิ่งเด้อกล้วยตัวละ2ล้านงามๆเด้อาตมาก็ว่าตอนเฮาเป็นเด็กน้อยเลี้ยงกล้วยเนี่ยเฮาบ่เห็นกล้วยงามแต่ตอนนี้เห็นกล้วยงามแสดงว่าคนทําบาปหลายแล้วมันเฮ็ดบุญดีได้มันไปเกิดเป็นเดรัจฉานน่ะกล้วยตัวละ2ล้านงวดตัวละ2ล้านจะเห็นบ่ไปเป็นหมาเศรษฐีได้มั้ยใส่แว่นตานั่งรถเบนซ์พุ่นดาเออมีคนตัดผ้าให้นุ่งอีกตั้งหากอ่ะมีคนฟอกฝนให้ไปเข้าร้านเสริมสวยอีกอ่ะย่ำป่วยเอาไปหาหมอย่ายคอยคือบ่เห็นเจ้าหลายมื้อแล้วโอ้ยบ่สบายพุ่นน่ะแล้วบ่ได้ไปหาหมอบ่ล่ะพุ่นโอ้ยก็บ่มีแน่พุ่นได้กินยาหรือยังบ่มีพุ่นน่ะแม่นจังซั่นวะโอ้ยสิไปหาหมอก็บ่มีคนพาไปลูกก็บ่อยู่รถก็บ่มีบัดเนี่ยหมาน่ะนะเข้าใส่รถเบนซ์ไปจะไปไหนล่ะเธอโอ้ยลูกไม่สบายพะนะเอิ้นหมาเป็นลูกซั่นลูกเป็นหมาแม่มันสิเป็นหยังขึ้นคือเออลูกเป็นหมาไหมเอิ้นหมาเป็นลูกไหมเนี่ยมันเป็นสินะจะบอกให้หนึ่งกรรมที่มันส่งผลน่ะเป็นชนกกรรมคือปฏิสนธิวิญญาณมันไปเกิดในอบายแต่มีตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอุปถัมภ์ให้ผลตอนมันเกิดมาแล้วตัวแรกมันส่งให้ไปเกิดในที่ต่ำตัวที่สองมันส่งอุปถัมภ์ที่เนี่ยตัวดีน่ะตัวบุญที่มันมีทานสื่อเราให้เขากินจ้างหมอลำให้เขาเบิ่งสื่อยังไม่ให้เขากินหลายๆน่ะอันนั้นเป็นบุญได้น่ะเพราะถ้าเกิดมาบ่อึดอยู่อึดกินเป็นหมาเบิ่งคุณทองแดงตัวน่ะขนาดไปสกินเสียใส่สุวรรณชาติขายได้30ล้านพุ่นล่ะเอาซื้อแย่แดงไปใส่เบิ่งเสียงจันได้อ่ะเขาบ่ฮู้จักแย่แดงซั่นอันเขาหูจักย่อนมันไปเกิดเป็นหมาพระราชาได้นั่นนั่นบ่นั่นละคนก็ซื้อบ่เนี่ยนั่นน่ะบุญส่งผลเด้แล้วเวลาแต่ว่ามันก็คนนี่แหละเป็นคนจัดการน่ะแล้วก็ถ้ามันสมบูรณ์เขาก็เอาไปบริจาคเลือดสุนัขอ่ะให้ตัวอื่นอย่างเงี้ยก็ได้นิดหน่อยสิมานั่งฟังเทศคือเฮาได้บ่ล่ะมันก็สิมีแต่ฟังเดี๋ยวบ่พอใจมึงบ่ฮู้จักกูเป็นพระบ่มึงคือเฮานี่มันสิมีศีลบ่มาแม่นบ่บ่ได้ฮู้จักได้ว่าผู้ใดดีบ่ดีเฮาหิวข้าวคือกันได้เฮาไปบิณฑบาตแล่นสิมากัดเฮาซ้ำเด็กน้อยมันนั่งอยู่เตียงมันยังเธอจ้ามันยังว่าเป็นหมามันแล่นมาใส่เฮาบ่ฮู้จักว่าพระซ้ําเนี่ยความดีของคนน่ะเห็นบ่แค่มันเป็นเล็กน้อยมันก็ฮู้จักไหว้แล้วอาจสิดีก็ย้ายบางคนเด้ไหว้พระอายไหว้พระบัดหลานบ่เฮ็ดบัดนี้เป็นสนิทแนวพรบ่บวชหลวงพ่อพะนะมันว่าจังซั่นมันว่าใส่เจ้าของเด้เนาะตั้งแต่เจ้าของก็ยังบ่ทันไหว้ไปว่าตะหลานก็เป็นน้ำซุปมันหั่นแล้วเคยเป็นอยู่บ่จะไปหาด่าหลานกระทบเขาได้ไปว่าลูกเขยบ่ดีบ่แม่นเด้เป็นชนิดแนวหลวงพ่อพอมันบ่ได้บวชพะนะบัดเพิ่นเข้าวัดดูๆนั่นไปเอาบาปโอ้ยหลวงพ่อย่าได้กินย้อนกูก็ย้อนกูไปวัดแนวพะนะฉันกูบ่ไปซะได้สิซะได้สแต๊กพะนะ
ไปไปเพิ่นก็ว่าเพิ่นคักเติบได้เพิ่นไปวัดก็ได้เออบ่มีผู้ใดถอเพิ่นดอกนั่นบ่ก็บ่เถียงดอกก็ได้กินย้อนเจ้าหั่นล่ะว่าให้เห็นภาพซื่อๆดอกก็สิบ่มีผู้ว่าปานนั้นดอกเนาะก็มีแต่พระครูศรีนี่แหละมาเว้าแม่นบ่เพราะนั้นเนี่ยมัน2ตัวเด้ของเฮาน่ะของเฮาน่ะเป็นคนน่ะเอาละเสื้อผ้าหน้าแพ้หน้าตาอาจจะบ่เท่าใดแต่ว่าโตส่งอ่ะโตชนกกรรมอ่ะส่งให้ปฏิสนธิในสุคตินะให้ได้เป็นคนน่ะถ้าเป็นคนมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยคือคนมีใจสูงสูงด้วยคุณธรรมนะรู้จักรักษาศีลได้รู้จักให้ทานได้รู้จักฟังเทศได้เนี่ยความดีแต่บัดเนี่ยอันที่ว่าเป็นอย่างนางเทพธิดาจึงเดือดร้อนใจเพราะเจ้าของเป็นคนน่ะมันตายก่อนมันบ่ได้ฟังเทศบาดนี้เพิ่นก็เลยฝากพระโมคคัลลานะหนักมากว่าขอให้พระคุณเจ้าจงไปชักชวนคนที่เขาควรจะสงเคราะห์ให้เขาตั้งอยู่ในพระรัตนตรัยพระธรรมรัตนะสังฆรัตนะด้วยเถิดนะเพราะผู้ที่ได้ทำบุญไปแล้วเนี่ยจะได้ไปเกิดในสุคติอย่างน้อยเป็นคนอย่างเนี้ยแต่นี้เราก็ไม่เข้าใจเด้ว่ามันจะดียังไงอย่างเนี้ยจะไปว่าได้ว่าอันข้องฟีบ่มักแต่ฝั่งเทศกับสองเป่าอย่าไปเว้าแท้ๆ บาปหลายเด้พี่น้องอันพระที่เฮาสวดน่ะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจนอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้ตัดสรู้ยายเอ้ยเข้าใจไหม ทุกรูปไม่ว่าจะเป็นพระเถระเถรีถ้าไม่ได้ฟังเทศจะฟังจากใครก็ตามหรือแม้แต่โยมที่เขาปฏิบัติตามพระบอกเนี่ยเขาก็ได้ฟังจากพระนี่แหละถึงได้ตรัสรู้ตามได้เป็นพระอนาคาได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่พระราชาพระเจ้าพิมพิสารอนาถาวินิกะทุกคนต้องได้ฟังเทศถึงได้บรรลุธรรมจะไปว่าอันคล้องฟีนะบ่มักแต่ฟังเทศจะคล้องนะมันเป็นอย่างขั้นเฉียวขั้นเฉียวย่ายเบาหาเบาไปเนาะพันยังบอกอยู่เด้ธรรมังเทเสนตุนะได้ฟังพระสัทธรรมให้กำจัดทุกข์ได้อะบ่แม่นของง่ายเด้เนี่ยจังไม่ออกมาเนี่ยจังสิข่อยสิมาเทศก็บ่แม่นง่ายจังข่อยขี้ข้านะวันนี้ไม่ว่างนะพระครูเดี๋ยวต้องคอยต้อนรับพ่อเถระไปไม่ได้ขอหาทางออกได้คือกันสำคัญที่ขี้ขาดน่ะเนาะแต่ทีนี้ข่อยมันมีความสุขอยู่ตอนนี้มันอยู่เด้ใส่แม่นจังเขาน่ะเนาะใส่แม่นจังพระทั่วๆไปนี่โอ้ยกลับเมื่อบ้านกลับเมื่อฮอดวัด4ทุ่ม5ทุ่มยังลุกขึ้นมาทำวัดได้อยู่เด้สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มนอนก็ยังลุกขึ้นมาทำวัดได้อยู่มันมวนอยู่เด้แต่ว่าจะมาอวยพรให้อายุพรรษายาวอยู่ดนโดนล่องพ่อนี่โอ้ยติดศาสตร์กูก็ไปบ่ได้มีวิธีเดียวบอกคือย่านอย่างเดียวคือย่านบูบนะแต่ว่าข่อยก็ว่ามันดีอยู่สแมนบูบไปเลยนี่ก็สิดีอยู่สันบูบเราเป็นอัมพาตเนี่ยก็แย่อีกแล้วเศร้าหาเสียกจะให้เร็วน่ะเนาะ
โอ้ยกูรับบ่ได้ผูกข้อตายก็เด้อโยมเอ้ยทุกวันนี้เป็นแม่นบ่เออแต่ว่าท่านปุ๊บปั๊บไปเลยก็สิดีอยู่ยังมาเป็นอัมพาตเถอะไว้เนาะอย่าลืมนะมันปรารถนาบ่ได้แต่ว่าท่านมันเป็นแล้วต้องทำใจผู้ใดบ่เคยฝึกสิต้องทำใจรับสภาพนั้นให้ได้ทั้งหมดใครทำกรรมใดไว้ดามก็ตีดีก็ตามเออจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปบ่พ้นได้ถ้ามีขันธ์5เนี่ยร่างกายของเฮาเนี่ยสิรับผลกรรมเออแต่ทำกรรมเบาๆเด้กรรมเบาๆมันสิมาทางเนี่ยที่อาตมาเคยเว้าให้ฟังแม่นบ่คนบ่มีบุญกินหยังก็บ่แซ่บเด้อาตมามันบาปอีหลีตัวเฮานี่วะมันเป็นจังได๋ติเออไปบินบาตรแล้วมันคิดอยากพักอ่ะนะคิดอยากพักปั๊ดพักอันนี้คืองามแท้วะจังได๋กูสิได้ฉันวะคิดอยู่ในใจอย่าว่าพระบ่มีหัวใจเด้อเออไอเห็นผักอยู่ข้างหัวก็เฮ็ดจังได๋สิได้ฉันเนาะซั่นว่าสิเป็นบุญปากคือจังได๋ก็บ่จักหรือบาปก็บ่แม่นก็บ่ฮู้คือกันพ่อไปฮอดวัดบัดนี่ไปฮอดวัดขึ้นไปโอ้ยจัดใส่จานช่วยรวยอยู่บัดนี่แม่มึงกูคักบาดนี่แล้วซั่นไปกินแล้วบ่แซ่บแก้วเข้มปะทาโอ้ยเนี่ยมันเนี่ยบาปอยู่ปากเด้ตอนบาปมันสนองผลเนี่ยอยู่ตาอยู่หูอยู่จมูกนะอยู่ลิ้นอยู่กายเนี่ยก็จังนึงก็สั่งคนเฮ็ดแจ่วไงโอ้ยตําแจ่วก็บ่สร้างจักเม็ดเลยหรือมันเขาเว้ากันก็บ่จักแม่ค่อยเอาเกลือใส่แก้วใส่แก้วมันเค็มนั่นเออเอาไว้ฮั่นน่ะกูสิไปวัดวังเซนบาปเลยไปตกอยู่ผาเนาะเนี่ยคนบาปกินหยังก็บ่แซ่บอาตมาก็เลยว่าโอ้ยที่เราบาปเอาบุญเนาะนี่นี่นี่มันตาเป็นบุญอยู่แต่ว่ามันบาปลิ้นปะเนี่ยไปเห็นผักงามงามใจก็คิดว่ามันสิแซ่บได้มันนะคุยลงไปแมวสิค่ายทิมก็บ่คือก็เลยกดซักเกินซะดอกบาปหรือบ่บาปเฮาบ่ฮู้จักเด้มื้อนึงเนี่ยกับโชเฟอร์นี่แล้วเนี่ยมันใกล้สิฮอดเพลนไปหาร้านอาหารว่าซั่นแล่นกายไปแล้วเด้นี่ว่าซั่นว่าก็เลยถอยขึ้นมาบัดนี้ไปก็สั่งอาหารได้บัดน่ะสั่งอาหารก็ฉันแล้วเรียบร้อยตะมาก็คิดว่าระหว่างโชเฟอร์กับพระผู้ใดสิทนก็กันซั่นว่าเอาไปมาสู่พระบ่ได้เว้ยโชเฟอร์โอ้ลาบก็เค็มหั่นนะว่ากลัวมันเข้มตะกูมันพระเห็นบ่ขนาดเลือกแล้วเสียเงินก็เสียมั้ยกินแล้วยังบ่เสียอีกตั้งหางเนี่ยบาปบ่แต่สิไปโทษเขาก็บ่ได้เฮาตัดสินใจแล้วแม่นบ่สิไปด่าปล่อยก็บ่ได้เงินก็เสียบาปอีกบาปปากเฮาอีกสิไปแซงโอ้ยบ่สร้างไปก็สร้างมาตั้งร้านอาหารก็สิจมไปยังก็สิบาปปากอีกแหละเลยอดทนพอตาโชเฟอร์เพิ่นเว้าลาบเค็มกันว่าโอ้เพิ่นว่ามันเค็มตะกูบ่แม่นตัวอันที่เว้าเนี่ยบ่แม่นของเล่นเด้ที่บอกให้ตอนมันรับอยู่ที่ตาอยู่ที่หูอยู่ที่จมูกอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่กายเนี่ยตอนรับบาปนะแต่ถ้าตอนสร้างบุญสร้างบาปอยู่ที่ไหนสร้างอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจเนี่ยที่สร้างมัน3แต่ว่าตอนรับมันรับ5 6ทางคือทางใจนอนเป็นทุกข์บางที
เรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆไม่ได้เห็นนะแต่มันรับมาแล้วนอนฮาลังเทียมเป็นอะไรเพ่งเขาว่านอนคิดถึงเขาแต่เรา นอนเศร้าอยู่ผู้เดียวคิดฮอดเขาวันนี้ไปฟังคลิปอาจารย์ไปฟังคลิปอาจารย์จะลั่นเนาะเพราะเนี่ยวันนี้เรามาขึ้นเขาถ้าไปหลงรักเขาก็จะทุกข์นะแต่เราขึ้นเขามันเหนื่อยแล้วก็มันหยุดแล้วมันก็หายแต่ไปหลงรักเขามันอาจจะทุกข์ตลอดไปก็ได้บัดนี้คนบัดซ้อนนะสู้ๆนะพระคุณเจ้าท่านมันเพิ่นไปไทยอยู่ไสบ่เห็นห้อยฝนตกไหลเสาะทั้งขี้หินทั้งขี้ดินลงจากผู้นะพระเพิ่นก็กำลังสิขึ้นวันนี้เราก็ขึ้นเขาท่านว่าเป็นแน่นั่นเด้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างเนี้ยจะชำระยังไงมันถึงจะหมดสิ้นถ้าแบบพระพุทธเจ้าพูดก็คือมันไม่มีทางต่อสู้เลยท่านทั้งหลายน่าจะได้หรือว่าส่วนมากเขาไม่แปลเอ้ยเขาไม่เอามาแปลเนาะเอาไปสวดในงานศพเฉยๆยะถาปิเสลาวิปุลาเนี่ยสุดท้ายท่านก็ตัดภาษิตที่ตมายกมานั่นแหละโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุทเจตสาอิเทวนังประสังสันติเปตจะสักเคปโมทติบุคคลใดประพฤติธรรมมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบุคคลนั้นอยู่ในโลกนี้อิเทวนังประสังสันตินะอยู่ในโลกนี้ก็ได้รับการสรรเสริญเพลิดเพลินเปตจะสักเคปโมทติหลังจากละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมเพลิดเพลินในสุคติโลกสวรรค์นี่คือสุจริตนะไอ้ที่ว่าชำระชำระน่ะอันนี้มันจะส่งผลให้เราไปถึงนั้นเราต้องชำระอันนี้เป็นหลักเลยถ้าเราได้กายกรรมสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยมันเหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าสมบัติทางกายสมบัติทางวาจาสมบัติทางใจอันนี้เป็นของเราส่วนสมบัติภายนอกทรัพย์สินเงินทองรถลานบ้านช่องปู่ย่าตายายมาอาศัยกันชั่วคราวอีกไม่นานก็จากกันต่างคนต่างไปใครได้ทำบุญเอาไว้คนนั้นก็ได้ดีไปแต่ถ้าคนใดที่ทำบาปคนก็ไปเสวยผลที่ตัวเองทำไว้ก็แล้วกันเนี่ยคือวิธีชำระในชีวิตของเราจะได้เป็นแบบนี้นะอาตมาก็เลยพูดเนี่ยมันหมดเวลาแล้วเนี่ยไอ้ที่พูดใครที่ติดตามรายการตอนเย็นน่าจะได้ฟังอยู่เนาะที่อาตมาพูดว่าเนี่ยเขาทำบุญชำระแล้วเขาก็เอาคือพระนี่แหละอาตมาก็เคยเสกเคยสวดเนี่ยเขาบอกว่าคาถาสวดหินใช่ไหมคาถาหว่านทรายหว่านอะไรเนี่ยเขาก็เอาหินเอาทรายมาให้ไปหว่านนะว่านี่ผู้ใดฝันบ่ดีก็เอาหินน่ะไปสาดใส่เฮียนว่ามันสิกันผีได้แต่ว่าเนี่ยอันนี้ภาษาเฮาเว้าว่าผีแต่ภาษาพระพุทธเจ้าเว้าผีแต่แห่งบ่คือกันกับภาษาเฮาเว้าถ้าหินทรายมันกันผีได้วายมันก็บ่มีผู้ใดหลอกแล้วเนาะแต่เดี๋ยวนี้ผีเขาไปอยู่ในเฮียนบัดนี้ผีตัวไหนผีอยู่ร่วมกับผีพระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมผีอยู่ร่วมกับผีก็คือผู้ชายก็ทุศีลผู้หญิงก็ทุศีลแต่ไปอยู่ด้วยกันได้ผัวกับตัวเมียเมียกับตัวผัวเป็นสันเด้ตะบานเนี่ยผัวก็ดีดีเมียบัดอัปปีบัดเนี่ยบ่เป็นตะหักอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าผีอยู่กับไอ้เทวดาอยู่กับผีนะเนี่ยเพราะฉะนั้นหินจึงแปลว่าศีลนะศิลาเนี่ยแปลว่าศีลตัดสระเอาออกก็เหลือสระอีรอลิงก็เลยเป็นศีลศีลเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันสมมติว่ายาย
แต่งงานกันมาตลอดระยะเวลาเท่านี้อยู่ด้วยกันมาไม่เคยผิดเคยพ้องมองใจกันยกมือขึ้นเนี่ยสาธุถ้าบุญมีจริงสาธนาให้พ่อกันอีกพนะโอ้ยก็บ่เปิดบ่นายติบัดนี้เขาสั่งคอนเทนต์เด้ก็สั่งคอนเทนต์เมื่อคืนนี่ฝันว่าเทวดามาบอกว่าเมียก็เลยถามว่าฝันว่ายังไงวะฝันว่าถ้าตอนตายเนี่ยจะได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วเทวดาทำไมเอ้ยทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะมันตกนรกมานานแล้วพะนะแม่นบ่ใช่เออมันเป็นจังซั่นนี้กี่ก็โอ้แต่ว่าบ่โดนดอกทนอยู่จัก50ปีเนาะทนอยู่ในนรกจัก50ปีเฮ็ดบุญดีๆแล้วเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยหนีจากนรกได้น่ะกำลังสิขึ้นสวรรค์น่ะอย่างหน่อยก็บ่หลับได้เด้มื้อนี้เนาะได้ฟังพระครูสีพ่อล่ะเนาะมันเลยเวลาแล้วเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิไล่มากระเทศไล่ก็เข้าว้าวไล่โพดเพิ่นยักก็ได้ให้เพิ่นโอ้ยเที่ยวลังก็บ่มาอีกเนาะก็อนุโมทนาทุกท่านนะถ้ามีลูกมีหลานก็บอกได้ว่าชำระใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนคือชำระกายให้สะอาดชำระวาจาให้สะอาดชำระใจให้สะอาดแล้วก็จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ที่ดีแต่ถ้าชำระบ้านเรือนให้สะอาดก็น่าอยู่น่าชมนะอีกวันหนึ่งเราก็ทิ้งอันนี้ไปแล้วสมบัติที่จะติดตัวไปได้ก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสมบัติติดตัวของเราไปเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสอนุโมทนาทุกบุญที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะท่านอาจารย์พระครูท่านถ่ายทอดสดแล้วก็มีให้ญาติโยมได้รู้แล้วคนที่มีศรัทธาก็ร่วมเข้ามาฟังในวัดศรีอุดมบงแห่งนี้ธรรมภาพในนามผู้แสดงธรรมก็อนุโมทนาบุญทุกๆบุญที่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งทานที่ท่านทำศีลที่ท่านรักษาภาวนาที่ท่านเจริญคนจนครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมมูลจงเป็นสิ่งเกื้อหนุนให้ชีวิตของท่านและครอบครัวเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยท่านจะทำการใดๆก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละโดยทั่วกันดังแสดงมาพอสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ